ว่าในพื้นที่บ้านผู้เข็มนี้นะคะมีบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายมากกว่า30หลังคาเรือนแล้วก็สถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามจากคุณรัชดาพรม่วงธรรมรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะค่ะคุณเชรัตน์คุณวิลาสนีคะสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีช่วงเขตเทศบาลเมืองตอนนี้ค่ะยังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งขณะนี้นะคะระดับน้ำอยู่ที่4เมตร55เซนติเมตรขณะที่บ้านผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานตอนนี้บ้านเรือนกว่า30หลังคาเรือนตอนนี้น้ำอย่างท่วมสูงค่ะตามที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการไว้ว่าอำเภอเมืองเพชรบุรีจะมีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นในวันนี้และคาดการน้ำสูง200ถึง250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหมายความว่าน้ำจะท่วมในเขตเมืองมากขึ้นรวมทั้งน้ำในเขื่อนแก่งกระจานด้านบนที่ยังมีน้ำไหลมาสมทบแต่จากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าระดับน้ำที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีช่วงเขตเทศบาลยังอยู่ที่4เมตร55เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน54เซนติเมตรซึ่งใกล้จะถึงระดับตลิ่งเหลือเพียง55เซนติเมตรเนื่องจากรับได้ที่5เมตร10เซนติเมตรขณะที่การระบายน้ำวันนี้อยู่ที่ 115.21 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานถึง 10.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวานระบายน้ำอยู่ที่ 125.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตลอดทั้งวันนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาแต่อย่างใดค่ะซึ่งชาวบ้านเองก็ยังคงนำกระสอบทรายก่อกำแพงป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพร้อมยกของขึ้นที่สูงถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมของคนในเขตเทศบาลเมืองค่ะขณะเดียวกันวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ได้ขึ้นไปสำรวจหมู่บ้านเหนือแขกเขื่อนแข่งแก่งกระจานค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพบว่าบ้านผู้เข็มหมู่10ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานมีบ้านเรือนกว่า30หลังคาเรือนประชากรกว่า300คนซึ่งเป็นบ้านเรือนที่สร้างตามแนวขอบอ่างเก็บน้ำตอนนี้บ้านน้ำยังท่วมสูงเกือบมิดหลังคาซึ่งพวกเขาบอกว่าน้ำเอ่อล้นขึ้นมาท่วมนานนับเดือนและวันนี้เพิ่งมีหน่วยงานจากสภากาชาดไทยและตำรวจตระเวนชายแดนได้นำถุงยางชีพและน้ำดื่มรวมทั้งยารักษาโรคอาหารสัตว์มามอบให้และนี่ก็เป็นสภาพบ้านเรือนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นโดยปริมาณน้ำตอนนี้นะคะคาดว่าลึกกว่า8เมตรเห็นได้จากยอดของต้นไม้ซึ่งช่วงฤดูแล้งบริเวณนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ราบสามารถลงไปเดินเล่นนักเรียนก็ใช้เส้นทางนี้เดินมาโรงเรียนค่ะแต่วันนี้พวกเขาต้องใช้เรือในการสัญจรโดยมวลน้ำทั้งหมดนี้นะคะไหลมาจากเทือกเขาตะนาวสีก่อนจะไหลผ่านบ้านบางกอยโป่งลึกผ่านบ้านผู้เข็มลงอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไหลตามลุ่มน้ำเพชรบุรีผ่านอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมก่อนออกสู่ทะเลค่ะค่ะคุณชรัตน์คุณวิลาสินีคะซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังพบว่ามีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองค่ะมานั่งเฝ้าดูระดับน้ำที่ริมตลิ่งค่ะซึ่งสถานการณ์ขณะนี้นะคะก็เหลือเพียงอีกไม่ถึง1เมตรค่ะที่น้ำจะล้นตลิ่งค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีช่วงเขตเทศบาลเมืองค่ะ